นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโทปะระสัตถังธัมโมโสภะคะวะโตพระผมขอโอกาสท่านพระคุณศรีวิสุทธิมุนีแล้วก็พระเถระมุนีเถระพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ได้มารวมกันให้กำลังใจกับขอพระองค์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มพ่อจะเริ่มท่านจะเริ่มสุขก็ออกแนวเราภาษาเนี่ยSpeak English. Speak English, you know. Speak English. The call for the man. Hong Kong. For another leg, for an Motama, in Gan. He is a Yakgo. For of my own life, Kodma, Wongan. And what are Pitamid now? Pitamid. They gave me the fee for of the.เพียงที่ขับรถให้เราให้ฟังแล้วเป็นวัดวัดที่ร้านมังกรพอดีท่านก็คุ้นเพื่อนของเราให้ฟังว่าเป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณวิชิตวัดสักเกตเคยอยู่แต่ก่อนซึ่งก็ดีใจด้วยที่เป็นวัดที่มีประวัติด้วยแล้วก็ช่วงนี้เราก็ได้มาร่วมกันมาทำความดีงามพิเศษหลายวันแล้วเป็นวันที่3ชั้น4แล้วก็ตรงกับเวลาที่เป็นวันหยุดที่พากันไปเที่ยวพวกเราก็อยู่ในอาการแบบสงบถึงจะบางครั้งอาจจะไม่สงบก็มีเหมือนกันเนาะถ้าจิตใจก็มันยังไม่ได้อยู่ตามที่เราฝึกก็บางครั้งก็เราอยู่กับที่แต่ว่าใจก็ไปนี่ไปโน่นไปเที่ยวทั่วโลกก็มีชาวต่างชาติก็เป็นมากพอสมควรร่างกายก็พยายามหยุดนิ่งแต่ว่าจิตใจก็ไปนี่ไปโน่นปรุงแต่งวางแผนแต่ว่าเวลายุดมันบอกอยู่วันยุดมันบอกอยู่แล้วว่าเราน่าจะยุดสักพักหนึ่งตามปกติของการเข้าคำฐานเราก็ต้องสั่งตัวเองให้หยุดสักพักหนึ่งเรื่องต่างๆทำได้ยากนะบางทีที่จะหยุดอยู่นิ่งสักพักหนึ่งก็มันเกิดความรู้สึกว่าอยากจะขยับตัวใช่ไหมก็ตามปกติแต่ว่าคิดว่าพอออกไม่ออกคนอุบลที่นี่ก็มีความเก่าเยอะมันก็นั่งพักเพียบนะครับสมาธิงามๆเอาโมเมนต์ขึ้นชาวต่างชาติก็ขึ้นหักใหม่เราก็ไม่คุ้นเคยที่จะนั่งบนพื้นก็จึงมีการอบรมที่วัดของคณะธรรมก็มีการอบรมเรื่องการต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความอดทนด้วยแล้วก็ที่ชาวต่างชาติก็คิดก็มันทำได้ง่ายๆก็ถ้าเราไม่เทคนิคเรื่องการภาวนาเช่นการนับลมหายใจ1ถึง10ขึ้น1 2ถึง10แล้วก็ย้อนกลับ9 8 7อันนี้ก็เป็นวิธีนึงเทคนิคเรียกว่าเทคนิคใช้คำศัพท์ใหม่เพราะว่าเทคนิคมันหมายถึงว่าวิธีแบบทันสมัยต้องใช้ทำทันสมัยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรนะที่เรานับ1ถึง10เราทำเป็นการฝึกให้มีสติเฉยๆก็ได้1ถึง10ว่าอยู่ได้ไหมแล้วก็เราก็คิดเรื่องอื่นไม่ก็ช่วงที่อาตมาอยู่ประเทศเยอรมันแต่ก่อนที่เป็นประเทศเดิมของอาตมาก็ได้เข้าในชมรมพุทธมา
มาฝึกกรรมฐานเป็นระยะช่วงที่หยุดงานได้หยุดการเรียนหนังสือได้ก็ได้ไปเรียนชมรมพุทธแล้วก็เขาจะสอนพุทธแบบประยุกต์แบบสากลเพราะว่าไม่ได้เป็นชาวพุทธเท่าไหร่ในสังคมโดยนอกในแต่ชมรมพุทธก็ไม่ได้พุทธ 100% ก็มีเพราะว่าคนก็เพิ่งมาใหม่ก็มาทดลองเขาจึงใช้วิธีแบบที่ค่อนข้างจะเป็นกลางเช่นกำหนด1-10แต่ว่าเป็นเรื่องศาสนาไม่ได้มันจะว่ามันเป็นลำเอียงให้ชักชวนเชื่อในทางศาสนานี่นู่นอะไรเขาไม่ชอบเท่าไหร่คนทางสมัยเขาชอบแบบอิสลามแล้วก็เขาชอบว่ามันเป็นเรื่องเหมือนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ที่เขาปัจจุบันเขาก็เห็นประโยชน์ของการตั้งสติมีการสมาธิอยู่นิ่งๆเขาเห็นประโยชน์เขาจะจับคลื่นสมองของผู้ปฏิบัติธรรมในห้องแรกมาดูว่าโอ้อาการสงบมันมีจริงเขาก็ไม่ได้ถามเราที่เรานั่งสมาธิเพื่ออะไรก็ดูมันจะจับคลื่นสมองเอาคอมพิวเตอร์มาติดมาพิสูจน์ว่าโอ้ที่ทางศาสนาบอกกันเป็นไหนเป็นไหนที่ทำให้เกิดความสงบในใจของคนโดยการวิธีอำนาจจิตมันมีจริงก็เห็นว่าเออที่การกระตุ้นต่างๆที่ทำให้คนได้เกิดความตึงเครียดมันระงับลงก็พยายามใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ด้วยแต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วก็พิสูจน์เองโดยบุญบารมีเก่าของเราแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาน่าจะได้ตั้งแต่หลายปีแล้วก็เป็นบุญเก่าถึงจะไม่ได้มาบวชเป็นพระไม่ออกพอออกหลายคนก็อาจจะได้ถือศีลพระจำนำบรรอุปสมบทซึ่งพระพิณิยกงามก็ที่เขาบอกว่าให้อยู่เหมือนพระสักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตามเวลาที่เหมาะสมเราหยุดไว้ก่อนหยุดการงานหยุดกิจกรรมทางครอบครัวทางที่มีการพูดคุยกันก่อนเราหยุดไว้ก่อนอยู่นิ่งๆอยู่ในอาการภายนอกที่ใจตามภายนอกกำหนดได้บ้างสงบลงถึงการรักษาศีลเป็นต้นหรือหมดในแต่การกินข้าวเราไม่ได้กินข้าวเย็นจนที่รักษาศีลแต่อาตมาก็ชื่นอกชื่นใจที่ได้ถามเมื่อกี้แล้วตอบได้รับคำตอบว่าเราปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีลแตกด้วยจนทางโน้นเราก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ชอบนั่งสมาธิแต่ในที่เดียวก็อยากจะทำให้มันเป็นทางโลกด้วยเอาทางโลกกับทางธรรมด้วยกันเราจะไม่ต้องเสียทั้งสองฝ่ายเอาบุญทั้งสองทั้งโลกก็อยากให้เก่งๆอะไรอยากให้คุยพูดเก่งๆทั้งธรรมก็อยากให้มีความสงบในใจนี่เห็นจังไหนเนาะแล้วกิจกรรมก็ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตท่านให้หยุดสักพักนึงเช่นการกินข้าวเย็นครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเราในการทำจิตใจให้สงบท่าครับว่าแล้วก็ง่วงก็กินข้าวอันนี้ก็มันเป็นอุปสรรคเห็นว่าแล้วก็ทางนอกเขาก็ยังติดมากเรื่องความสะดวกสบายทางร่างกายที่พูดเมื่อกี้อยู่นิ่งยากเพราะว่าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีการไม่คุ้นเคยแล้วก็ขาดความอดทนก็ว่าได้ก็ถ้าจะพูดถึงอดทนนี่ที่จริงท่านตรัสไว้ว่ามันเป็นแม่แบบของการภาวนาเป็นสิ่งเป็นตปะคือว่าวิธีที่จะเข้าในรองของนักปฏิบัตินักปรบนักที่สวยหามกขธรรมโดยการเผากินเองนั่นบอกว่าให้ใช้ความอดทนใช้เวลาใช้การเอากฎระเบียบมาตั้งขึ้นว่าตัวเองจะอดไว้ก่อนสิ่งกิจกรรมต่างๆยึดไว้ก่อนก็ทางนอกก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีกิจกรรมหลายเกิดเหตุนี้เหตุโน้นก็บอกอยู่นิ่งสักเดือนที่อยู่เมืองนอกก็ไม่แต่การแรกเงินทางนอกว่ายกว่าเฮาหลายเพราะอากาศหนาวก็ชักชวนให้คนได้หาวิธี
วิธีต่อสู้กับธรรมชาติเรื่อยๆทีนี้ก็บางทีโอ้สบายก็อุ่นดีอากาศแต่ตอนเย็นก็ยังอุ่นพอสมควรเนาะเราอยู่ไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรก็กลางวันกันก็พักผ่อนเช้ามีแห้งก็แต่ที่จริงการพักผ่อนภาวนาก็เช้ามีแห้งคือการแห้งทางจิตใจเอาใจมาพัฒนาแทนที่จะทำกิจกรรมภายนอกเราก็เข้าอยู่ตามธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการภายนอกอะไรก็สั่งตัวเองให้หยุดแล้วก็พยายามตั้งสติอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันที่จริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากลมหายใจที่หากว่าเราอยู่นิ่งๆก็ทำสั่งให้ร่างกายหมดกิจกรรมต่างๆอยู่กับที่ส่วนที่เหลือของชีวิตก็ที่ท่วงสิทธิมาให้เราสนใจคือลมมันไหลตามธรรมชาติเข้าออกตามธรรมชาติมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติก็ที่เขาเรียกว่าลมปานะคืออานาปานสติปานะคือลมที่เกิดตามชีวิตชีวาของเราก็เป็นแรงของชีวิตก็ว่าได้ก็แล้วก็อยู่กันแบบไม่มีอะไรนอกจากพลังชีวิตเดิมของเราอะไรอื่นๆที่คนก็สนใจทั่วไปที่ต้องใช้กำลังเยอะอะไรในการทำในการยกในการไปในการเอาก็ชอบก็บอกว่าช่วงนี้ไม่เอาแค่สิ่งที่มีอยู่แล้วคือว่าเรานั่งนิ่งๆเรานั่งดูลมหายใจถ้าพูดแบบนี้ก็พอออกมาออกได้สังเกตอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงพุทธศาสนาอะไรเลยพูดแต่เรื่องว่าชีวิตเปล่าๆชีวิตตามธรรมชาติตามธรรมดาซึ่งชาวต่างชาติเขาชอบอย่างนี้เขาไม่ได้ชอบที่จะอ่านอิงถึงศาสนาอะไรมากเพราะว่าแต่ก่อนเขาอยู่คนละศาสนาก็เขาก็เปลี่ยนศาสนาใหม่หรือหาวิธีที่จะหาความสงบโดยไม่มีพระศาสนาอะไรเลยเขาอยากคิดว่าดีกว่าแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเขาคิดไม่ถูกถึงเหมือนที่พูดกันนั่งดูลมหายใจโดยการนับ1-10เหมือนที่เป็นระบบสากลหรือดูลมหายใจเปล่าๆบางครั้งก็ไม่พอจริงๆก็เรานั่งมันดูลมหายใจแล้วก็เดี๋ยวคิดนี่คิดโน่นจึงมีวิธีที่จะพิจารณาชีวิตของเราหรือพิจารณาธรรมชาติของเราหรือทางพุทธศาสนาเราใช้คำว่าเราพิจารณาพระธรรมคือธรรมชาติคือพระธรรมก็เป็นคำกว้างจริงๆก็จะได้อธิบายสำหรับคนใหม่ๆในพุทธศาสนาครับพระธรรมคืออะไรโอ้ยากแม้แต่นักวิชาการทั้งไฟพาริยัตโอ้มันยากเหมือนกันเห็นว่ามีเล่มหนึ่งหนาๆที่อยู่ในกุฏิของอาตมาเหมือนกันยังอ่านไม่จบค่อนข้างจะคุณประยุโดนพระธรรมคือพุทธธรรมเป็นหนาๆเป็นพันกว่าหน้ากระดานอธิบายยังไม่ถูกว่าธรรมคืออะไรแต่ก็พูดแต่คนดั้งเดิมของทางที่ได้ศึกษาแบบธรรมดาคงเพราะออกมาออกหรือของท้องถิ่นที่นี่ครูบาอาจารย์แถวนี้แถวอีสานเขายังจับประเด็นได้ไปเดินทางลัดได้ดีเขาเริ่มทำคือธรรมชาติเป็นต้นก็เป็นวิธีพูดของครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อช้างครูมั่นท่านจับประเด็นได้ดีก็ให้อยู่กับธรรมชาติคือหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนหนึ่งที่เราเกี่ยวเนื่องกันโดยแยกตัวเองมาได้ว่าตัวเองก็อยู่ไหนในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติหมดเลยเหมือนเราดูลมหายใจตามธรรมชาติก็บางครั้งเราลืมว่าตัวเองชื่ออะไรบางครั้งเราลืมตัวเองอายุเท่าไหร่ลืมตัวเองว่าเป็นชาวฝรั่งหรือชาวไทยก็ลืมไปหมดเลยก็เป็น
แต่ธรรมชาติแล้วก็การที่เราก็ได้สัมผัสลมหายใจก็ที่จริงก็มันเป็นความจริงของชีวิตที่ปรากฏต่อหน้าของเราบางครั้งนอกการพูดนอกการบรรยายแต่บางคนทั่วไปก็อยากจะให้มีการพูดการอธิบายเขาอยากได้มีเทคนิคไหนน้องที่จะอธิบายว่าเรานั่งสมาธินั่งภาวนายังไงถ้าเราพูดว่าเอานั่งเฉยๆก็คงไม่เข้าใจนั่งเฉยๆก็ว่าขี้ข้าวบ่เห็นเหี้ยบ่เห็นยังก็มามันซื่อๆมาฆ่าเวลาเสียเวลาแต่สำหรับเราที่ได้นั่งภาวนานั่งอยู่กับพระธรรมอยู่กับธรรมชาติโดยการนำของทางพุทธศาสนาที่จริงเรารู้จักหลายสาเหตุว่าทำไมเราก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเรานั่งแล้วก็มีโอกาสเข้าใจถึงความจริงโดยการที่เราเป็นผู้สังเกตความจริงเรานั่งเงียบนั่งสงบเราก็รอการคิดไม่ได้ไปตามที่เราต้องการตามที่เราบังคับแต่ว่ามันอยู่เป็นปกติของมันมีโอกาสพิจารณาหากว่านับ1ถึง10ก็อาจจะไม่ได้พิจารณาอะไรมากเราคิดแต่เรื่อง1ถึง10แต่ของเราถ้าเราใช้อารมณ์คำถามเพิ่มเติมบางครั้งเราใช้คำว่าพุทโธหากว่ามันจำเจแล้วก็จืดเกินไปที่จะนับ1ถึง10แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ก็นึกถึงพุทโธที่จริงก็คำว่าพุทโธก็แทนอย่างอื่นก็ได้ก็ได้ยินข่าวว่าชาวคริสต์ก็จะเรียนแบบของเราเขาจะเอาเยซูให้ใจเข้าเยห์ให้ใจออกซูก็ดีเหมือนกันที่จริงมันไม่ห้ามความสงบแต่ของเราคำเรานึกถึงพุทโธมันได้กำลังใจเพิ่มเติมไปบุญบารมีทั้งศาสนาอุดหนุนเราด้วยที่จะเข้าถึงสัจธรรมความจริงได้เร็วกว่าเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านทดลองมาก่อนนะเป็นผู้นำทางเป็นปรมาอาจารย์เรานึกถึงวิธีปฏิบัติของคนที่ผ่านการปฏิบัติไปก่อนก็ได้โอกาสไปเป็นตัวอย่างไปกำลังใจแต่ที่จริงก็ตามหลักก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็ทุกคนก็ถ้าตั้งสติดีๆเข้าถึงสัจธรรมได้จะเป็นชาติไหนก็ตามศาสนาไหนก็ตามก็คริสต์ก็เข้าได้ก็ถ้าแต่กันอยู่นิ่งๆสังเกตความจริงเพราะว่าศาสนาของเราก็ไม่ได้สอนอะไรที่ต่างกันกับสิ่งที่เป็นปกติของชีวิตของธรรมชาติของคนก็สอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามยุคต่างไปตามชีวิตของคนก็ซึ่งก็ไม่มีที่จะปฏิเสธใครแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิเสมอกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งชาวต่างชาติทั้งคนที่มีศรัทธาหรือคนที่ยังไม่มีศรัทธาทดลองได้อาตมายังพยายามดึงให้โยมแม่ของอาตมาเองว่าได้ดูลมหายใจแต่ว่าเขายังพูดว่ามันเสียเวลาเปล่าเขาเป็นคนที่ขยันมันเพียรเลี้ยงลูกมา3คนแล้วบ่หลายทำไมดอกครับมันก็มีความรู้สึกว่าก็ชีวิตคือการกระทำทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะก็เป็นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทางลมนอกเขาเจริญเพราะว่าเขาต้องขยันในการกระทำหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งก็ธรรมชาติฟังเขาค่อยทำเยอะๆอย่างเช่นหน้าหนาวมาแล้วอยู่ซื่อๆก็ได้ต้องมีการกันหนาวเราอยู่ไม่ใช่ว่าในนามีข้าวในนามีป่าก็มันหนามจะเป็นนามแข็งไปเลยป่าก็อดตายครับเกือบจะถึงเขาจะไม่ได้ขยับตัวแล้วนามีข้าวก็มันแต่คนไทยก็รู้ว่าก็ต้องอาศัยกันเพียรพยายามกันทำงานการลงมือทำคือคนเมืองนอกเขาจะคิดว่าเราก็ต้องมีประโยชน์ต้องเอาประโยชน์จากชีวิตโดยการกระทำของเราส่วนมากเขาจะทำไปเรื่อยๆเขาทำไปเพื่อจะได้รับผลงานก็ตามวิธีคิดจึงเจริญทาง
ผลงานทางเมืองนอกเจริญทางวัตถุสิ่งของต่างๆเยอะพอสมควรเช่นพระที่เยอรมันเขามาจะมาก็ไม่ใช่ว่ากันโอ้อวดเพราะว่าจะมาก็สละแนวไม่เอาแนวติดต่างเรื่องรถยนต์รถยนต์เป็นต้นก็เขาผลิตเครื่องยนต์อะไรก็เออคุณออตโตไดเมอร์ราคาเบนซ์คือไดเมอร์เบนซ์รถเบนซ์นี่แหละสมัยร้อยกว่าปีก็คนที่ชอบทำนี่ทำนู่นขี้เกียจเดินพูดง่ายๆขี้เกียจเดินผลิตเครื่องมาให้เดินไม่ต้องเดินแล้วนั่งรถมีเครื่องมาแทนก็เราลงมือทำพยายามทดลองหาวิธีหาเทคโนโลยีมาเกิดความสงบให้สงบมันสำคัญสะดวกสำหรับคนก็คนขยันก็แต่การอยู่นิ่งมันขัดความรู้สึกของชาวต่างชาติออกมาพอสมควรหมายแต่ช่วงเวลาที่วันหยุดอะไรเขายังเดินทางทั่วโลกก็มีเดินทางนี่โน่นอะไรยังไม่อิ่มไม่อยากจะพักเฉยๆก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆอะไรแปลกๆสื่อตัวเครื่องปิงตายครับประเทศไทยเป็นต้นมีเยอะแต่ว่ามาเดินทางอุบลก็มีแต่ส่วนมากก็จะไปทางชายทะเลชายทะเลก็คนที่ฉลาดที่จริงก็เขารู้อยู่ว่าถ้าเรามีการกระทำอยู่เรื่อยๆมันไม่มีจุดอิ่มไม่มีจุดจบก็อะไรที่เราทำก็ไม่จบสักทีก็มีแล้วหายไปได้อะไรใหม่ๆก็ที่เราสร้างใหม่เดี๋ยวชำรุดต้องซ่อมแซมอีกก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาทั้งสิ่งต่างๆที่เราก่อขึ้นเองอะไรก็เดี๋ยวก็ชำรุดสักพักนึงเราต้องทำใหม่อีกแล้วซึ่งการกระทำของไม่หยุดนิ่งที่เราพูดกันที่จริงเราหาความสงบก็ยากนะถ้าเรามีกิจกรรมคิดที่จะสร้างคิดที่จะทำคิดที่จะเอาจึงลองหยุดไว้ก่อนก็ได้คือจะได้ทดลองมันเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนหากว่าเรามีการคิดว่าจะทำนี่โน่นเราหากว่าเราหยุดคิดไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยที่ว่ามันยากที่สุดในโลกที่จะไม่ทำอะไรเลยบางครั้งชาวต่างชาติมาที่วัดปานาชาติเขาถามว่าช่วงนั่งสมาธิทำอะไรก็ลองตอบว่าเราไม่ทำอะไรเลย ทำได้ไหมแม้แต่สัก5นาทีถ้าไม่ทำอะไรเลยได้ไหมเขาก็ตอบว่าไม่ได้เพราะแม้แต่มันเหลือลมหายใจก็ที่เราไม่ได้ตั้งใจทำแล้วมันเป็นออโตโนมัติของชีวิตมันอยู่กับเราอยู่ประจำคือลมหายใจจึงเอาตัวนี้มาเป็นตัวกำหนดเราดูว่าถ้าเราไม่ได้เสริมอะไรในการกระทำมันเหลืออะไรบ้างชีวิตเปล่าของเรามันเป็นอะไรมีความรู้สึกอย่างไรบางคนก็ถนัดต่อขาตาก็เหมือนอิ่มแล้วจากสิ่งต่างๆที่เคยทำมาก่อนก็หาจุดจบได้ครับเหมือนมันก็นั่งสมาธิแป๊บเดียวก็นิ่งแล้วก็แป๊บเดียวก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วมันเกิดความต่างกันกับประสบการณ์อื่นๆที่เคยได้ทำมาบางครั้งโอ้ตัวเบาๆลอยขึ้นเหมือนไม่มีเลยแม้แต่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นึกชื่อตัวเองไม่ออกเราไม่ได้นึกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีการสัมผัสกับตัวเองเลยมันหลายตัวก็มีอาการมีความสุขเกิดอิ่มปีติอะไรก็มีแต่ว่าตัวนี้มันบังคับไม่ได้บางคนก็เป็นแล้วก็มันเกิดช่วงที่เรามีความเติบอิ่มไม่ค่อยว่าอิ่มตัวเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเพิ่มไม่ได้มุ่งหมายอะไรก็ระวังทุกสิ่งอย่างทุกอย่างหลงนั้นเรากินข้าวแล้วเราอิ่มแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อหรือความรู้สึกตอนที่สมบัติหนักเหนียดนะว่าครูได้ถามเราอะไรแล้วก็เราไม่รู้จะตอบยังไงคิดเขียนของครูว่าจะตอบยังไงเช่นว่าครูถามว่า756
คูณ33เท่าไหร่โอ้โหก่อนจะได้คำตอบต้องสมาธิต้องคิดแต่ว่าช่วงที่เราตอบแล้วเราก็ครูบอกว่าถูกโอ้ความสุขนะเรากลับมาซึ่งสภาพที่เราไม่รู้ไม่ได้เรากลับมาซึ่งสภาพที่เรายังลังเลสงสัยไม่ได้เหมือนที่เรานึกชื่อไม่ออกครับแล้วเราบอกว่าเอ๊ะคนนี้ที่มาที่วัดของเราเช้านี้เช่นนะอาตมาก็เป็นคนที่ดื่มง่ายเลื่อนชื่อได้ง่ายเขาก็มากราบมาเสนอตัวบอกตัวนะแล้วก็ที่จริงก็เขาถามว่าจำขนมได้ไหมอ๋อจำจำขนมได้ไหมว่าอาจารย์ก็นึกเคยเจอที่ไหนเรานึกชื่อไม่ออกดูว่าเคยเจอที่ไหนนึกแล้วอันนี้เป็นความทุกข์ของเราตรงที่ว่าเราต้องพยายามหาคำตอบแต่ว่าช่วงที่เรานึกออกอ๋อนี่ชื่อโยมเอกเป็นต้นหรือแม่ศรีเป็นต้นตอนนี้หมดปัญหาอิ่มตัวก็มีความสุขมันกลับมาสู่สภาพที่มีปัญหาที่ลังเลสงสัยที่ทุกข์ทรมานสมองว่าจะนึกไม่ออกอะไรกลับมาสู่สภาพนี้ได้อันนี้เสมือนถ้าวันนั้นสมาธินิ่งๆเราก็มันเป็นเองว่าเราก็ไม่ได้แสวงหาอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรมันเหมือนมันจะบอกเองแล้วก็ความรู้สึกว่าอยากนี่อยากได้อยากเป็นมันหายไปมันหายไปไหนไม่รู้เพราะว่ามันหายมันไม่ได้อยู่ก็เราถือว่าเป็นความสุขของเรามันปรากฏโดยการที่เราอยู่นิ่งๆโดยเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หาอะไรไม่ได้เป็นอะไรเหมือนก็เป็นคนลืมหมดไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรก็อยู่นิ่งๆก็เป็นรสชาติที่พระพุทธองค์ท่านพูดถึงว่าโอ้ที่จริงคงท่านศาสนาท่านชื่อไพเราะท่านบอกว่าความดับสนิทหรือการอนิพานนะครับแต่ว่ามันใช่ว่าเราก็นั่งสมาธิเข้าถึงอนิพานไปเลยไม่ใช่แต่เราได้รสชาติแห่งความนิ่งสงบหรือความดับสนิทของปัญหาของความทุกข์ของเราครับพักหนึ่งแต่ว่าหากว่าเราไม่ได้นะครับว่าเรานั่งเราก็พยายามหาวิธีที่จะเข้าถึงหาวิธีที่จะเทคนิคไหนนอกที่จะเจอความสงบนิ่งน้อยแค่นี้ที่เราเร่งให้มันได้พยายามให้มันเป็นอุปสรรคภายในตัวจึงต้องหาวิธีกลับมาสู่ธรรมชาติที่เปล่าที่อยู่แล้วก็อยู่แบบสบายสบายอยู่แบบอิ่มตัวภายในตัวสมมติที่เราเฉลยปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยกลับมาสู่สภาพที่ไม่คิดไม่สบายหาอะไรมีแต่เทคนิคทั่วไปที่เขาบอกว่าเอ้าเราหนักดูลมหายใจแต่ที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรเอาไปแค่ว่าคือการเราหนักหนึ่งถึงสิบหรือเราใช้บริกรรมกรรมอื่นๆหรือเราจะนึกถึงลูกแก้วหรือจะนับสัมมาอรหังอะไรแล้วแต่ก็วิธีไหนก็ได้ที่จริงมันเป็นอุบายหรือเป็นวิธีที่ทำให้เราได้ดื่มการกระทำที่แรงให้มันได้อยากให้มันมีอยากให้มันเป็นเอาวิธีอยู่ในปัจจุบันอยู่กับธรรมชาติก็ที่จะสั่งตัวเองไม่ทำอะไรเลยก็มันยากที่สุดจนสั่งตัวเองให้ทำน้อยที่สุดคือดูลมหายใจแล้วก็ถ้าลมหายใจก็ไม่ได้พอสำหรับเราที่ยังมีความฟุ้งซ่านคิดนึกหนีโน่นแล้วก็สั่งตัวเองว่าเอ้าอย่างน้อยก็คิดแต่หนึ่งสองสามถึงสิบหรือถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธเราคิดนะพุทโธแต่หากว่าเราก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธที่จริงก็ทางแม้แต่ความรู้สึกของอาตมาเองตอนที่แรกทดลองก็รู้สึกว่าขลังดีแต่ก่อนไม่เคยได้คิดว่าต้องอาศัยความขลังเพราะว่าเราก็เบื่อที่จะต้องมีอะไรศักดิ์สิทธิ์แปลกๆอะไรที่มองไม่เห็นเพราะว่าอาตมาคิดแบบวิทยาศาสตร์แบบชาวต่างชาติอยากทดลองโดยเหตุผลอะไรต่างๆโดยการทดลองตัวเองไม่ได้คิดเรื่องความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรจนแต่แรกไม่ได้คิดว่าจะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธ
ราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนศาสนาคิดว่าก็ศาสนาคริสต์ก็ลาแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรใหม่ก็หาความสงบเฉยๆหาธรรมชาติเฉยๆก็เป็นวิธีคิดของข้าราชการหรือของชาวต่างชาติหลายคนเขาไม่อยากจะลงทะเบียนว่าตัวเองตอนนี้เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วเขาไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อของพุทโธเท่าไหร่แต่ตอนที่อาตมาต้องดูโอ้ยมันพิเศษตอนที่ว่าเหมือนมันมีการเชื่อมกับพระพุทธองค์ด้วยโดยสัญญาอารมณ์คือความทรงจำหรือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้ามันจะเกิดกับเราได้เพราะว่าเราได้นึกถึงเช่นชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเขาอาจจะนึกถึงพระพุทธรูปเหมือนที่เราเห็นได้จากว่าโอ้สง่าสวยงามสื่อสารความสงบแล้วก็เป็นรูปที่มันเป็นกลางต่างที่ก็มันจะดูไม่ออกว่ามันตามศิลปะตามศิลปะที่จริงแล้วดูไม่ออกว่าผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรที่มันหนักตาแบบต่างแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรนอกจากความยิ้มแบบเฉยยิ้มแบบสงบแล้วก็สิ่งเหล่านี้สำหรับชาวต่างชาติโอ้มันสะท้อนถึงความรู้สึกเหมือนกันเป็นอำนาจของการสื่อสารทางศิลปะของเขาถึงสัญญาอารมณ์ของเราเรานั่งหลับตาแล้วก็นึกพุทโธแล้วจะอดที่จะคิดถึงพระพุทธรูปหรือถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเสมือนเราอยากจะหาทางเองแล้วก็หาทางไม่เจอไม่รู้อะไรมันเป็นยังไงก็มันจะไปไหนต่ออะไรมันมีสงสัยแต่ว่าเรามองสายตาไกลแล้วก็เราเห็นโอ้ที่โน่นก็มันเสมือนมีคนมาเดินแล้วเราไม่ต้องเห็นรูปร่างชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นว่าอ๋อนี่คนแล้วแสดงว่าเราไม่หลงทางแล้วก็ตื่นตาตัวนี้แค่เห็นเงาของเขาปรากฏแต่คร่าวๆมันคือว่ามีแสดงว่าที่มีฐานก็เสมือนกันครับถ้าเรามีเครื่องพุทโธที่จริงเราไม่ต้องศึกษา 100% เรื่องพุทธประวัติอะไรก็ยังก็มีน้อยจริงๆครับถ้าว่าเราจะศึกษาเรื่องพุทธประวัติจริงๆก็ได้อยู่ก็สำหรับคนเราก็มันจะเพิ่มกำลังแต่ว่าสำหรับชาวต่างชาติที่จริงก็เขาไม่คิดจะลงทะเบียนกับศาสดาใหม่อะไรครับคิดว่าอยากจะทดลองเองก่อนแต่ว่าตอนที่อาจารย์มาก็เริ่มนึกพุทโธแทนที่จะนับหนึ่งถึงสิบก็รู้สึกว่านี่มันมีความรู้สึกคนละอย่างความรู้สึกว่าจำเจกับสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไรเลขหนึ่งถึงสองถึงสามถึงสี่ถึงสิบอะไรก็ไม่มีอะไรมีแต่อะไรมันเป็นภาษามันเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จืดแต่นึกถึงพระพุทธองค์เสมือนเราเห็นตอนที่เราลงทางเราเห็นสักภาพอะไรก็รูปทรงของเหงาของคนที่เดินห่างๆอะไร200-300 เมตรเราก็รู้ว่าโอ้นี่ไม่วาเวมีคนเดินมาก่อนแล้วก็ยิ่งทางได้มีโอกาสศึกษาในสะสมบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายเพิ่มขึ้นเช่นพอเนี่ยออกรู้อยู่เพราะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งแต่กำเนิดรู้ว่าพุทโธพุทธาแปลว่าอะไรคงรู้ในเด็กเนี่ยเรียนก็รู้ครูก็ถามแล้วก็เราตอบรู้ในนักธรรมก็มีในการบทสวดมนต์ที่เราพากันสวดมนต์ก็มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้สภาวะรู้หรือผู้รู้ขึ้นหลักการก็แล้วแต่เราจะตีความก็เราเน้นในตัวบุคคลคือพระบรมครูผู้รู้ก่อนก็ได้หรือสภาพแห่งความรู้ขึ้นหลักการหรือปัญญาก็นึกถึงพุทโธแบบกว้างก็ได้พุทโธผู้รู้หรือนึกถึงตัวเองว่าตัวเองควรจะรู้ควรจะเป็นผู้รู้ช่วงที่นั่งลงดูลมหายใจเราตัดเตือนตัวเองขอให้มีความรู้ขอให้มีความรู้รู้เนาะก็ได้นะกรรมฐานเอากรรมฐานประยุกต์ตามแนวพุทโธรู้เนาะ ตัดตัวเองมันเป็นวิธีใช้ความสร้างสรรค์ใช้สัญญาอารมณ์ใช้อะไรมาเติมเพราะว่า
อยู่นิ่งๆมันยากอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรมันยากสำหรับคนที่เป็นเขาเป็นเลยแต่สำหรับคนที่ยังเล็กมันมีสงสัยเขายังไม่อินที่จะคิดลึกมีโน่นก็เขาจะมีวิธีคิดที่นำในทางที่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วก็ที่เราใช้คำว่าบริกรรมพุทโธที่จริงมันสอนตัวเองให้มีสติให้กลับมาสู่สภาพเป็นผู้รู้เหมือนพระพุทธองค์ก็ตอนที่อาจจะฝึกบริกรรมพุทโธที่จริงก็มันติดใจที่หลังก็ไปไหนก็เริ่มชอบเดินไปรอบชาติอยู่ช่วงนั้นอยู่กรุงเบอร์ลินที่เยอรมันเมืองหลวงเยอรมันก็วุ่นวายพอสมควรวุ่นวายกว่าอุบลแต่ไม่วุ่นวายเท่ากับกรุงเทพของเรานะมันเงียบกว่ากรุงเทพแน่นอนแต่ว่ามันวุ่นวายกว่าอุบลเราก็คนเออะคนเยอะอะไรการสำรวมระวังอะไรไม่มีเขาไม่เกรงใจกันเนาะคนใครคนมันก็แสดงออกที่ความคิดอะไรเสียงดังอะไรก็ไม่สนใจจึงก็สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเรามีเยอะแล้วก็จึงบางครั้งก็เราเบื่อเราหามุมหลบจากความวุ่นวายช่วงนั้นก็อาจารย์ก็เป็นนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็จึงที่บอกว่าชอบที่อาจารย์ที่ในชมรมพุทธในนั้นไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอะไรก็เอาไปวิทยาศาสตร์นักนั้นทุกสิทธิ์แต่ขอให้อยู่มีสติก็ทดลองก็มันไม่ได้ขำอะไรกำลังใจอะไรจากหนึ่งถึงสิบแต่ว่าตอนที่มีครูบาอาจารย์มาจากประเทศไทยก็มาแนะนำให้เอาบริกรรมพุทโธมาใช้มันเสมือนเราสร้างสะพานกับมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ให้กำลังใจไม่ได้ทันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแค่การเอ่ยชื่อและแค่การนึกถึงว่าพุทโธมันเป็นที่เคารพของประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นหลายพันล้านคนก็เราก็นึกถึงที่เคยไปประเทศไทยเราเห็นพระพุทธรูปเห็นมันสื่อสารบรรยากาศแห่งความสงบบรรยากาศแห่งความอิ่มตัวอิ่มความสงบการพูดไม่ได้ก็ถึงเป้าหมายของศาสนาด้วยได้ยินคำว่าพระนิพพานอะไรก็มีถึงพระพุทธรูปโอ้สงบอยากได้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นจึงใช้คำพุทโธไม่เบื่อใช้แล้วก็ที่หลังก็นั่งสมาธิในชมรมพุทธเขาจะให้มันสัก20นาทีบางทีหลังเดินจงกรมเดินเป็นวงในศาลาแคบๆและเล็กกว่านี้ในเขตในเมืองเบอร์ลินจะมีเสียงดังอะไรต่างๆแล้วบางครั้งก็มันอยู่ในตึกแถวก็ข้างบนก็ทะเลาะกันสามีทะเลาะกับภรรยาลูกทะเลาะกับแม่ก็บางครั้งคนที่เมาก็มาลงทะโกนนี่โน่นอะไรก็ไม่ใช่นี่นี่เท่าไหร่แต่เราเอาคำบริกรรมพุทโธมาถักมาบางทีเราจำมันเถอะมันเป็นเพื่อเรื่องภายนอกแล้วก็นึกถึงพุทโธนึกถึงความสงบนึกถึงทุกตัวบุคคลที่สงบและหวังว่าตัวเองจะเป็นสักคนหนึ่งที่สงบเหมือนกันนะครับที่เข้าถึงความรู้ยิ่งของท่านความรู้สูงกว่าทางโลกทางวิทยาศาสตร์อีกอะไรนี้ถึงโอ้ขำแต่แล้วการทำบริกรรมพุทโธนี้ก็ตอนที่ออกจากชมรมพุทธก็จะนั่ง3รอบ20นาทีเราก็เดินจงกรมสัก15นาทีแล้วก็เดินเป็นวงประมาณไม่ถึง20คนก็ที่นัดกันแล้วก็ทีหลังก็อีก20นาทีก็ทำ3รอบก็ผ่านไปเป็นครบจะ2ชั่วโมงพอทีหลังก็กลับไปที่บ้านที่พักที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่พักแบบง่ายๆแบบพื้นฐานไม่รู้ลาอะไรเพราะว่าไม่มีเงินเรานักศึกษาต้องเก็บเงินเก่งๆแต่กลับไปก็นั่งรถไฟไทยตีนเขาคือว่าเป็นการก่อนทั้งอุบลยังไม่มีนะแต่รถรางยังไม่มีแต่ทั้งเบอร์ลินก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไหนก็มีรถไฟไทยตีนก็ปั่นชุกคนได้เยอะๆช่วงที่เขากลับจากที่ทำงานเออัดเขากับชมกันตีกันก็มีเข้าประตูก็หยัดใส่ก็มันปากระป๋องก็เข้า
นั่งรถไปได้จริงครับไปที่พักก็หลับตาจะพุทโธพุทโธที่จริงอาตมาเคยได้อ่านของที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านแนะนำสำหรับชาวต่างชาติเหมือนกันแนะนำตอนที่มาถึงถึงส่วนโมกไม่ต้องคิดว่าเสียเวลาเดินทางนั่งรถไฟนึกพุทโธดูลมหายใจเราก็ดูจังหวะของเสียงรถไฟก็ได้พุทโธแต่เราก็นั่งรถไฟได้ดีก็มีพุทโธหลับตารู้สึกว่าเขาคนละบรรยากาศกับบรรยากาศทางโลกบรรยากาศทางคนอีที่ไปนี่ไปโน่นเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่ยังมีกิจกรรมนี้ได้นอนคือว่ากิจกรรมแบบสร้างบรรยากาศสร้างกำลังใจให้ตัวเองคือไม่ลืมว่าตัวเองอยากจะผ่อนคลายตัวเองอยากจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ผ่อนคลายในโลกที่มีความตึงเครียดมีความทุกข์มีความรีบร้อนมีความวุ่นวายเราอยากจะหลับตาให้ได้แล้วก็อยู่กับเราเองนี้เป็นความรู้สึกของหลายคนชาวต่างชาติคิดว่าชาวไทยคงเช่นเดียวกันแต่ว่าก็คงจะมีของเก่ามากกว่าแล้วคือว่าเข้าใจได้ดีกว่าเขาที่นี่เขาก็เลยนั่งสมาธิตอนจะเป็นเด็กน้อยก็เห็นที่วัดปานาชาพบเด็กนักเรียนนั่งสมาธิเป็นแล้วนั่งขัดสมาธิแล้วก็เขาก็ได้รับสัญญาอารมณ์จากบรรยากาศแห่งความสงบในวัดต่างๆเยอะพอสมควรหลับตานึกพุทโธอาจจะเย็นสบายได้เลยสำหรับชาวต่างชาติเขาต้องศึกษาไปด้วยก็ต้องคิดอยู่เอ๊ะพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ต้องหาข้อมูลต้องถามครูต้องถามอาจารย์อะไรที่ในบางครั้งก็ไม่มีครูอาจารย์เราก็ดูตำราต้องดูว่าที่เขาเขียนเรื่องพุทธประวัติที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนเป็นลักษณะไหนก็ปฏิบัติธรรมของท่านเป็นยังไงก็กลับมาสู่ทางโลกในความคิดในการศึกษาแต่ว่าตอนที่หลับตาแล้วก็นึกแต่ชื่อพุทโธกลับมาสู่บรรยากาศเหมือนเดิมซึ่งคนไทยอาจจะไม่ต้องก็ได้พอออกไม่ออกเขามีจิตศรัทธาตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่พาไปกราบพระพุทธรูปพระสงฆ์ในที่ห่มผ้าเหมือนพระพุทธองค์เองก็ค่อยเครียดกันนั่งสงบนั่งคาเดียวกันมันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ติดตาแต่ยังพูดไม่เป็นก็ชาวต่างชาติเครียดก็อยู่กับวิทยาศาสตร์กับเม็ดเงินทุกสิบแค่นั้นเองเงินจืดจึงเรื่องที่พูดถึงว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศตรงนั้นมันเพราะมันเกิดศรัทธากับตัวบุคคลที่รู้แล้วทำแล้วเหมือนมีพ่อจับมือบอกว่าเธอทำได้ถึงจะห่างทางอยู่แล้วก็เรายังไม่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เกิดความรู้สึกว่าน่าจะไว้ใจได้ซึ่งเป็นการเข้าถึงพุทธศาสนาโดยอ้อมคนไทยเขาจะตัวตรงนะเขารู้มีจิตศรัทธาต่างแต่อย่างพูดไม่เก่งก็เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บอกให้เคารพเขาเหมือนมันหาทางหลักให้เราแล้วแต่ว่าชาวต่างชาติก็อยู่ทั้งโลกก็คิดแต่เรื่องที่อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากสร้างอยากทำก็จึงจะบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้อยู่นิ่งๆก็ยังปฏิเสธว่าไม่มีไปก็อยู่อะไรนอกนั้นเก็บอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งใครจะหากินให้เราเนี่ยเขาถามบ่อยเหมือนกันเนี่ยตอนที่หลานอาจารย์ก็ไปเป็นชาวพุทธไปมีโอกาสมาบวชในพุทธศาสนาไปหาญาติมิตรเพื่อนเก่าเขาอย่างถามว่าเนี่ยแล้วอาชีพของพระคืออะไรมันนิ่งๆนะเขาจะหากินที่ไหนเนาะเขาบอกว่าเราเป็นกาฝากเราไม่กล้าขอเขาเนี่ยก็อย่างว่าเนี่ยมันใช่มันเราก็ต้องทำเองอะไรก็ต้องทำเองอะไรก็คือว่าเราแต่พอออกนอกคงเข้าใจอยู่ว่ามีที่พวกเราพากันทำโดยการอยู่นิ่งๆเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดจริงๆไม่ได้5วินาทีอยู่นิ่งๆไม่ได้เขาอบรมเขามาถามนึกแต่เรื่องเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะได้ไปสุขุมีเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเมื่อไหร่จะได้โทรศัพท์ใช่ไหม
บางคนนั่งนิ่งๆกับโทรศัพท์ยังดังอยู่แต่ว่าต้องชื่นชมสำนักที่นี่ต้องชื่นชมมากเงียบไม่มีใครเปิดเสียงโทรศัพท์จะเป็นประชมเป็นประเอาอนุโมทนาเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าง่ายเพราะรักษาที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่นิ่งๆได้ให้หยุดเพราะว่าการที่จะปักตึงเราช่วยเราให้มีกิจกรรมเยอะๆก็มีกิจกรรมร้ายสาระก็มีกิจกรรมจำเป็นก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็เราฝึกต่อยมีจิตใจที่อยู่กับอารมณ์พุทโธกันในการเหมือนอาจารย์กลับไปที่บ้านวันหลังก็ไปที่ทำงานไปเอามาแล้วก็เป็นอย่างหรอกไม่ว่าก็เนี่ยตอนวันหลังก็กลับไปทำงานแต่ว่าอารมณ์แห่งความสงบมันติดเราได้หากว่าเราหาจุดอยู่กับไม่มีอะไรสักพักหนึ่งที่หลังเราหาการกระทำได้หรือความรู้สึกในการกระทำของเราเป็นของละเอียดหากว่าเราได้ทำงานเพื่อจะได้ไปทำงานให้มันเสร็จทำให้ผลงานของเราได้สำเร็จอะไรอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นง่ายอารมณ์ที่รีบที่ทำไม่ถูกเพราะว่าอยากให้มันเสร็จเร็วๆมันเกิดได้ง่ายแต่หากว่าเราก็สั่งตัวเองให้อยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งตั้งสติกลับมาอยู่ในปัจจุบันทำจริงทำแบบมีอารมณ์แห่งความสงบภายในการกระทำก็งานก็เราเป็นที่พอใจช่วงที่เราทำก็เป็นพอใจแล้วก็ผลงานมันออกมาตัวโอ้มันขาดว่าจะถึงแล้วมันถึงแล้วก็เพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในอนาคตก็มันเสร็จแล้วก็สบายอินตัวมีความพอใจหากว่าเราทำงานโดยอารมณ์พุทโธก็มันตักเตือนเราให้กลับมาสู่บรรยากาศแห่งความสงบบรรยากาศสู่ความไม่อยากหลงทางที่วุ่นวายจึงก็เราก็ทำได้ช่วงที่จำเป็นเราก็ทำโดยอารมณ์สงบก็เชื่อมกับที่เรานั่งนิ่งๆกับการเดินจงกรมเป็นต้นหรือเดินไปที่รถเมล์รถบัสรถทัวร์หรือรถไฟใต้ดินทางเราอยู่เบอร์ลินเราไปนั่งรถไฟใต้ดินนั่งเก้าอี้ก็เสมือนนั่งขัดสมาธิได้ก็อารมณ์พุทโธก็ติดเราได้เหมือนกันเป็นกรรมฐานที่เราใช้เพื่อจะให้กำลังใจของตัวเองไม่หลงทางไม่ลืมว่าตัวเองต้องการให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันให้อยู่เป็นสงบจึงที่อาจารย์พูดถึงว่าก็คำว่าพุทโธก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเชื่อมถึงพระบรมศาสดาแต่แรกอาตมาก็ไม่รู้จักประวัติเท่าไหร่ไม่รู้จักคำสอนของท่านเท่าไหร่แต่ว่ารู้จักบรรยากาศของชีวิตจริงที่เป็นนิมิตหมายแห่งพุทโธพุทธาก็เช่นโดยศิลปกรรมหรือโดยภาพของคณะสงฆ์ที่เห็นแม้แต่ริมถนนบางท่านตอนที่เคยไปประเทศไทยไปเที่ยวก็แม้แต่ที่กรุงเทพเป็นผ้าเหลืองแม้แต่อยู่ในถนนใหญ่ๆก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในป่าไม่ได้เป็นพระรับป่าอะไรเงี้ยพระไม่คิดชุมชนไม่คิดอุณหภูมิบางทีนี่ก็โอ้สงบเนี่ยเช่นสวรรค์น้อมมาพระป่าท่าอะไรตลอดขึ้นไปช่วงที่เป็นนักท่องเที่ยวไปยุบนิ่งสักพักหนึ่งก็ให้เวลาพักผ่อนเวลาหยุดแล้วก็ออกจากวัดโอ้เหมือนไปเติมกำลังให้ความรู้สึกว่าเอาความสบายใจไปด้วยไปที่บุญมาก็ช่างมันเถอะแต่ว่าเราก็อยู่กับพุทโธในทางวัดมาท่านสอนหยุดน้อผ่อนน้อก็ได้เหมือนกันอะไรก็แต่ว่าเราให้มีการระลึกถึงว่าบรรยากาศแห่งความสงบให้กำลังใจตัวเองและช่วงนี้ที่เรามานั่งช่วงที่เราหยุดก็เป็นโอกาสที่มันเสมือนมันจะเป็นจุดเด่นช่วงหนึ่งก่อนนั้นที่พอออกไม่ออกก็ที่จำศีลประจำนั้นอุโบสถก็
มาเติมกำลังอาทิตย์ละครั้งเติมกำลังมาให้ระลึกถึงว่าที่จริงชีวิตเราของเราชีวิตที่ไม่วุ่นวายเป็นยังไงก็แม้จะมีไม่ได้มีการกินข้าวเย็นแต่ว่าเราก็เห็นคุณค่าแห่งการยึดนิ่งเห็นคุณค่าแห่งการอยู่เงียบจนที่หลังเราไปที่วุ่นวายก็ไม่วุ่นวายต่อไปด้วยก็จึงอารมณ์ขณะฐานก็เราต้องพยายามให้มันติดตัวให้มันได้ทำสม่ำเสมอหากว่าเราก็ถึงจุดที่เราก็ทำเป็นอัตโนมัติเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนที่อาจารย์ว่าอัตโนมัติตอนที่หนึ่งถึงสิบก็เบื่อแล้วก็เอาพุทโธมาแทนบางครั้งช่วงที่หลังก็ต้องขออภัยก็ไม่ได้พุทโธประจำเจนปุ๊บมันน่าเป็นหน้าที่เคยถามมาก่อนเสียความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราทำไม่เต็มที่ก็ไม่ได้ทำเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมก็อาจารย์ก็ได้ทดลองก็ได้อ่านว่าบางครั้งครูอาจารย์ให้เสนอให้เอาธรรมโมบ้างมาใช้พุทโธธรรมโมสังโฆสักกันดีเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศภายในตัวมันใกล้เคียงกันที่จริงมันแทนกันได้พุทโธธรรมโมสังโฆแต่ว่ารสชาติของแต่ละคำมันต่างกันนิดหน่อยมันพระพุทธเป็นผู้รู้เป็นพระบรมศาสดาเป็นบรมครูที่ปลูกเปิดทางนั้นเป็นหลวงพ่อใหญ่ที่จับมือเราทำโบคือวิธีชีวิตของท่านวิธีคำพูดวิธีคำสอนอะไรวิธีอะไรต่างๆแต่ศีลธรรมจนถึงความเข้าใจเรื่องสัจธรรมที่ทำต่อไปก็ทำโบก็หรือทำโบคือธรรมชาติกับมาสุดตอนนี้ก็ได้กับเปลี่ยนบรรยากาศกับตัวบุคคลหลวงพ่อองค์ใหญ่ไปถึงธรรมชาติจะมีที่มันมีอะไรดีๆมีไม่มีอะไรที่ชั่วมีเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็พุทโธธรรมโมแล้วก็สังโฆโอ้ยิ่งการคิดหากว่าเราก็เป็นชาวไทยก็พอออกไม่ออกวัดก็เคยคิดกับสงฆ์สงฆ์เป็นนิมิตหมายเห็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่เติมตามน้อยของพระพุทธองค์มันเหมือนเป็นตัวเชื่อมจากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลสาวกทั้งหลายก็เราถือว่าเป็นสงฆ์เช่นพระสารีบุตรพระมัคคลานที่เราได้ศึกษาพระธรรมมาทำอะไรเป็นต้นก็รู้อยู่พระพุทธานุภวัตภวัตของสาวกคนไทยคงรู้ครับท่านจะทำชาวต่างชาติที่เป็นพุทธศาสนาที่นับถือพุทธใหม่ก็บางครั้งก็ไม่รู้ว่าพันชวัตที่มีใครบ้างหรือไม่รู้ว่าภาษาลิบุตรคือใครแต่คนไทยก็ยังรู้แม้ในวัดต่างๆก็คือมีแต่อื่นๆหลายที่ก็มีสาวกยืนขาขวาซ้ายก็เป็นการระลึกถึงภาษาลิบุตรประมาทมหามกขลานเป็นต้นอันนี้ย้อนถึงอดีตเหมือนกันต้องศึกษาเรื่องสาวกประวัติเรื่องประวัติของพระศาสนาที่เผยแผ่จากพระบรมศาสดาจนถึงมูชนหลายคนสมัยพุทธกาลแต่ว่าที่พิเศษของสังโฆโอ้ยมันจะจนถึงปัจจุบันถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์สงฆ์ที่ได้ความรู้ความตื่นความเปิดปานของพระพุทธองค์เองก็คนไทยก็โชคดีคนอีสานยิ่งโชคดีคนอุบลหนักบาตรครูบาอาจารย์เกิดร้ายแห่งอุบลตั้งแต่หลวงปู่มั่นจนถึงหลายลูกนั้นหลวงพ่อพุทธเหมือนกันนะก็หลวงปู่ดีท่านพอดีหลวงพ่อชาหลายลูกแล้วก็ท่านเกจิอาจารย์ในเมืองก็หลายลูกก็เรามีตัวอย่างในปัจจุบันด้วยก็ไม่ต้องย้อนกลับถึงบรรยากาศสมัยอินเดียโบราณก็นึกถึงว่าเราก็มีโอกาสมาเจออาจจะเจอไปเราไม่รู้ตัวก็มีก็พระที่ไปปีนป่าตามหมู่บ้านของเราอาจจะมีคุณธรรมสูงก็มีก็เราก็ไม่รู้เราก็เห็นผ้าเหลืองเราเอาตัวนี้เป็นนิมิตหมายแห่งอริยสงฆ์แห่งคนที่เกิดตามรอยพระพุทธองค์เราโชคดีแล้วเขามีท่านสารที่จะเปลี่ยนบรรยากาศพุทธโธแล้วเข้าใจแล้วพอเราเป็นพุทธชาวพุทธตั้งแต่กำเนิดธรรมโมเขาเราได้ศึกษาเรื่องคำสอนตั้งแต่แรกเขาวัดสังโฆเราอย่างนี้ครูบาอาจารย์เฉพาะหน้าร้ายได้คนที่เราเอาเป็นนิมิตหมายให้การตัดสรุปในปัจจุบันได้ส
ซึ่งตอนที่อาตมาได้อ่านหนังสือเรื่องประวัติของครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่กรุงเบอร์ลินยังศึกษาทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทางงานฟิสิกส์คณิตศาสตร์จนเบื่อจนขึ้นมาอยากตระหนัก1ถึง10ที่เป็นเด็กคณิตศาสตร์ทัศน์ที่10ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศคิดเรื่องทวีปเอเชียคิดว่าจะทดลองมาอยู่มุ้งที่ได้อ่านอะไรมาเขายังมีพระยังมีวัดอะไรมีครูบาอาจารย์มีอานิสงส์มีผู้ที่เติมตามร้อยพระพุทธองค์ก็ได้คิดถึงแล้วพอดีก็ช่วงนั้นมีการที่เขาส่งหนังสือของหลวงปู่มั่นประวัติของหลวงปู่มั่นให้อ่านก็ส่วนหนึ่งก็ในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราส่วนหนึ่งก็งงเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยทำเหาะบินนี่นู่นอะไรอาจจะจำไม่เกิดไม่มีหลายอย่างหลายอย่างที่นอกเขตของวิทยาศาสตร์แต่ว่าความรู้สึกว่าไอ้คนที่แต่งหนังสือเขาไม่ได้โกหกเนี่ยเป็นคนปัจจุบันแล้วก็เห็นว่าที่จริงก็เป็นการเขียนอัตโนประวัติเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นในหลวงไทยเป็นผู้สนับสนุนเองเป็นต้นแล้วก็ได้เห็นมันจะมีครูอาจารย์ที่รวบรวมข้อมูลนี่ยังอยู่นะทั้งอุดรอะไรเป็นต้นที่ว่าเอ๊ะของไม่โกหกนะจะต้องเป็นความจริงเราก็ตัวเองก็ได้คิดว่าหากว่าสิ่งเหล่านี้จริงหากว่าสิ่งเหล่านี้ที่อ่านเป็นตัวอักษรอ่านเป็นประวัติของครูบาอาจารย์หากว่าตัวนี้เป็นความจริงเป็นประวัติจริงเราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราต้องไม่มีทางที่จะอยู่เฉยๆมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เหมือนเก่าก็ต้องไปทดลองเพราะว่ามันเหมือนภาพที่พูดถึงว่าเราเดินหลงทางแล้วก็เห็นเงาของคนที่เดินห่างไกลก็เราก็ได้กำลังใจแล้วมีความรู้สึกว่าเขาหันหน้าทางเราก็ต้องไปก็ยิ่งถ้าเขายืนอยู่ให้เราจับเราบอกว่ามาก็ได้เราก็ต้องทำเพราะว่ามันมีความรู้สึกมันตัวแทนของที่แสวงหาจริงๆแล้วตัวร่างกายมันเจอระยะได้กำลังใจก็จึงอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดๆน้อยๆเลยบางทีตัวเองก็ทดลองเรื่องอารมณ์คำฐานมันใช่ว่าแค่เทคนิคมันเป็นเรื่องศรัทธาด้วยเรื่องที่สะท้อนถึงจิตเรื่องเข้าปัญญากาศด้วยหรือถ้าจะพูดในแง่ของยุคสมัยที่เราสัญญาอารมณ์ก็ว่าได้ที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นมาก่อนเช่นพระพุทธรูปหรือที่เราได้ศึกษามาก่อนแต่ว่าสำหรับคนไทยมันได้เพื่อตอนที่ว่ามันมีชีวิตชีวาเฉพาะหน้าตรงเยอะๆการที่เราจะมีใครมาจับมือบอกว่าอ้าวแม้แต่เด็กน้อยก็บอกว่าอ้าวกราบเตี้ยกราบง่ายง่ายกราบพระกราบครูว่าก็ยังมีการถ่ายทอดยังมีการเชื่อมกันกับสิ่งที่ทางโลกเขาก็ไม่มีแล้วเพราะเขาคิดแต่เรื่องทำนี่ทำโน่นอะไรเขาคิดทางโลกคิดทางพัฒนาทางโลกแต่ว่าท่านศาสนาเนี่ยที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ยังมีตัวศาสนาผู้คนอยู่แล้วก็คนที่มีที่ยังมีการสัมผัสได้ก็ทางเราก็โอ้ขบาวีว่าวีมากจึงก็เราก็มาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้หยุดนิ่งโดยการรับกำลังใจโดยการรู้อยู่ด้วยกันโดยการประพฤติภาวนาใช้อารมณ์คำถามก็แล้วแต่ขอให้มีกำลังใจให้มีศรัทธาด้วยให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระบรมศาสดาของเราได้ตรัสรู้ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของเราได้ที่อยู่ใกล้ๆได้อย่างเข้าถึงได้แม้แต่ฟังของเราอาจจะแค่นิดเดียวแค่ชกเขาบางครั้งเราได้รสชาตินิดๆน้อยๆเช่นที่พูดว่าบางครั้งเขาก็ลืมว่าตัวเองชื่ออะไรนั่นว่าตัวเองมีความกังวลแต่ก่อนมีความกังวลเรื่องอะไรลืมตัวความรู้สึกว่าเข้าถึงความสงบคนก็เข้าได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เราเองมาก
ตอนที่เราสั่งตัวเองให้หยุดการกระทำภายนอกทั้งก่อนก็อยู่เปิดโอกาสให้อยู่นิ่งเปิดโอกาสให้อยู่ตามธรรมชาติเปิดให้โอกาสอยู่ตามรอยของพระศาสนาทำไมในเวลาก็ถึงเวลาแล้วก็ให้พูดมากพอสมควรก็ตอบก็มีอะไรสงสัยก็คนเรื่องการอารมณ์ธรรมฐานก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาโน้นเขาก็คิดมันเป็นเรื่องที่สามารถทำให้คนได้ลดความวุ่นวายความตึงเครียดความทุกข์ในชีวิตได้แต่ว่าที่เขายังไม่มีคือศรัทธาในศาสนาบุคคลศรัทธาในศาสนาธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรยากาศจะไม่ให้จึงหลายคนมาที่นี่มาศึกษาเป็นชั่วคราวแล้วก็บางครั้งก็อยู่นานบางครั้งก็ไม่กลับก็มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนท้องถิ่นที่นี่ก็รู้ดีแล้วว่ามันยังเป็นได้ยังอยู่ได้ยังมีชีวิตชีวาจึงช่วยการรักษาแล้วก็ทำตัวเองให้มันได้เข้าถึงได้สักหนึ่งเช่นวันนี้ก็เป็นวันที่เราหยุดกิจการเป็นวันหยุด4-5 วันก็มาชื่นชมที่พอออกเนี่ยออกมานั่งภาวนานั่งนิ่งๆมานั่งที่ห้างที่เขาว่าเพื่อนไม่ได้เรียกว่าไม่มีพลังปรากฏนอกจากความสงบของเรานี่นอกจากความสุขของเราคนอื่นจะว่าก็แล้วแต่เขาว่าก็เขายังไม่ได้ลองดูเขายังไม่รู้จักรสชาติแต่ว่าหากว่าเรารู้จักรสชาติก็ใครจะมาทำใครจะเริ่มความจริงทางการภาวนาภาคการเจริญอนุโมทนานั่นก็ไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนี้สังเกตว่าก็อยู่ในเกณฑ์1 ชั่วโมงก็เพื่อจะไม่ได้ผิดหวังก็เตรียมบรรยากาศนิดหน่อยยังมีก็รู้สึกว่าพอสมควรเป็นเวลาที่ภาวนาดีๆทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นความดีงามของพุทธศาสนาอันนี้มันทำงานด้วยการเจริญธรรมที่ว่าความสุขแก่ยุติความยุติ